เอาละครับผมสวัสดีครับผมสองเช้านะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับเกมของ Minecraft นะครับผมอยู่กับพี่เฟรมนะครับผมอยู่กับรอดนะครับใช่ครับผมของเรากัน3คนโอเคฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับนะก็วันนี้เราจะไปหาง่ายกันอะไรอะไรพี่อะไรตอนแรกมอนไม่จะทำอะไรตอนแรกอะตอนแรกครับผมตอนแรกคือกะจะลงเหมืองทุกคนไงใช่แต่คือแบบอยากได้ที่เดียดเอ็นชั้น30ก่อนอะพี่ก็คือแบบอยากได้เวลกับตอนนี้เราต้องไปหาเวลไม่ใช่ไม่ได้หาเวลพี่ผมอยากหาวัวนี่ไงน้อยเออเราต้องสิโอ้ไม่ไอพี่เราไม่เพิ่งให้หาสุดท้ายโอ้คิปเปอร์ให้หาสุดท้ายของมันก่อนให้มันออกลูกหลานก่อนแล้วก็ค่อยแบบถึงเวลาเช้าถึงเวลาแบบเออใช่ฆาตกรไอเลวคือเราต้องผสมพันธุ์มันก่อนนะเออผสมพันธุ์ก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยมายักมายักพร้อมฆ่ามันโอ้ยมันหนึ่งพี่ฆ่ามันเลยอ่ะฆ่าเลยผมละผสมกันละแย่จังน่าสงสารโอเคฮะได้หนังไหมพี่ผมไม่ได้หนังเลยว่ะได้อยู่นะเริ่มสิบอะไรเยี่ยมเลยเอาสักฆ่าตัวใหญ่ให้หมดนะเหลือไว้แค่ตัวเล็กพอเออแล้วเอาเนื้อไปย่างนะเฮ้ยแล้วมึงจะใจใหม่ทำไมเนี่ยพูดกันไปทำเหี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่เว้ยถ้ากูเป็นผู้หญิงอาจจะชอบด้วยแต่กูเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงกูไม่ชอบผู้หญิงก็ถือว่ารังเกียจเลยแหละโอเคฮะไปเออ let's go ตรงนั้นเฮ้ยผมเราไปช่วยเคนเพิ่มก่อนไปช่วยเคนเพิ่มก่อนจะได้ทำได้ไงทำไปนั่นน่ะอ๋อนี่บ้านกูเป็นแหล่งชูการ์เคนเหรอเออบ้านมึงแหล่งชูการ์เคนมึงป่ะกูชูการ์เคนปลูกบ้านมึงเกือบหมดเลยกูกับพี่เฟมเนี่ยเอาบ้านทำอยู่ริมน้ำพอดีไงเออก็แบบอยู่ริมน้ำพอดีก็แบบปลูกเออไหนมึงก็ทำใช้ประโยชน์ส่วนนั้นใช่อ๋ออย่างนี้เองไหนก็ทำมาแล้วตอนแรกก็จะทำเป็นแบบว่าฟาร์มข้าวอะไรแน่นอนเออแต่กลายเป็นข้าวอยู่ตรงกลางไงนี่ไงกลายเป็นฟาร์มชูการ์เคนแทนก็เท่ดีออกแบบว่าเป็นสไตล์ใหม่ไงทำใช่แน่นอนแน่นอนโอ้ท้าวนี่ไม่รู้เลยเนี่ยแบบฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยพี่เราได้ชูการ์เคนมาแค่ทีเดียวเองไอ้ทำชูการ์เคนป่ะในตัวไม่มีเลยไม่ได้เก็บพี่เก็บชูการ์เคนมีอะไรไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บพี่ปลูกบ้านทำแล้วเอาดีอยู่ในบ้านพี่นี่ร้องการกระดาษอีกแล้วผมมีได้กระดาษแค่อันเดียวไอ้กระดาษอันหนึ่งอะไอ้ทำหากระดาษอันหนึ่งกระดาษเออมีหมดนี้เนี่ยใต้บ้านมันมีหมดไปเลยก็ได้ไม่เอาพี่ได้หนังมาโอ้33อ่ะผมก็ได้หนังเยอะอยู่330อะไร330อันไม่มีกระดาษเลยว่ะเอาดีไม่มีกระดาษเลยเหรอใช่ใช่ทำไมวะจนๆช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้จนมากไม่ใช่จนกระดาษเดี๋ยวจนทุกอย่างตอนนี้เงินก็จนจนมากจนจริงๆนะฮะตอนนี้เอาไงดีคืออยากให้เนี่ยมันเอนชาร์ทถึงเมื่อ30ก่อนอ่ะเราจะได้แบบเอนชาร์ทเมื่อ30ถ้ามีฟอร์จูนอ่ะจะไปแอดไปแล้วด้วยเออพิกแอคเขามีแล้วคืออยากให้มันฟอร์จูนอ่ะคือเวลไม่สำคัญเว้ยแต่สำคัญคือฟอร์จูนฟอร์จูนคืออะไรพี่เฟรมเป็นพิกแอคเพชรสักหนึ่งเม็ดจังนี่มีมาเลยปุ๊บนี่ฮะไหนทำอยู่ไหนโอ้มาแล้วกี่เม็ดสามทำมาหนึ่งเม็ดทำหนึ่งเม็ดเนี่ยเอาไม่เอาอ่ะเอามาแล้วโอเคโอ้ยแล้วชัวร์โอเคนี่คือแบบปลูกได้น้อยมากเลยตอนนี้พี่เวล25แล้วอีก5เวลเองอ่ะเสียดายใช่เหรอพี่อ๋อดีใช่มอนเวลมอนน้อยอ่ะมอนนะ32นั่นแหละโอเคเวลเร็วจังวะไม่ก็ที่ไหนก็ผมไปขุดมาไงขุดแร่ข้างล่างอ่ะได้ได้ดิคุณแร่ได้ดิคุณแร่ก็ได้เวลสิครับคุณเล่นไม่ค้าหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ก็บ้าแล้วคุณโกงป่ะเนี่ยเนี่ยเยอะดีกว่าเฟรมผมครับผิดมาเสกแล้วเนี่ยเยอะแยะคดีอย่างเยอะเลยเฮ้ยเฟรมเออผมครับผิดว่ะขอเอ้ยเอ้ามันฝรั่งมาไงวะเนี่ยอ้าวเสกเฉยอีกเลยไอ้นี่เสกแล้วเขาเสกเฉยอ๋อๆๆใช่กูไปฆ่าซอมบี้มาแล้วได้มันฝรั่งมาแล้วตอนนั้นน่ะกูก็เลยเอามายัดกล่องมึงตอนนี้กล่องมึงเลยมีของเยอะเลยเสกเฉยเลยเสกเยอะไอ้ทําเสกอ่ะเยี่ยมฝรั่งมาอันเดียวทําขอร้องทําเสกขอร้องนี่แค่มันฝรั่งอันเดียวเองเนี่ยเฮ้ยอันเดียวมันก็ได้แล้วก็มีดูก็ดีใช่ๆๆพี่เฟรมขออีก2เม็ดดิเผลอไปทําอะไรปึ๊บไปทําไอ้นี่ครับแล้วใครเข้าที่ความอ่ะอีกนานครับผมอีกแป๊บนึงครับผมอีก4ชั่วโมงครับผมทุกคนครับเราติดตาม channel Time คุงฟรีเฟรมแล้วก็12 Time ได้แล้วครับทำไมครับผมทำไมครับขอคำอธิบายหน่อยครับผมช่องพวกนี้ปิดให้บริการแล้วครับผมเหี้ยมันเซเว่นเลยสัตว์บริการบริการอะไรครับมาถึงบริการช่องที่ไหนครับอยู่บ้านพี่เนี่ยไม่บอกไปแล้วเว้ยคุยกูติดจิ๋วหวายแล้วคนนี้แย่แย่แย่คนนี้นี่หน้านะครับผมแน่เลยเฮ้ยทำเรามีตอนนี้เราทำได้เสร็จแล้วยังบุกเชือกเสร็จยังอะไรวะบุกเชือกทำได้เสร็จยังยังเหลือเยอะวะพี่สามารถทำเชือกได้นะเออพี่ทำเชือกเลย
จะได้ไปจับเอาไปจับนั่นไหนพี่เฟรมอยู่ในนั่นน่ะไอ้จับไก่จับกล่องปึ๊บพี่เฟรมอยู่ไหนนี่ไงอันนั้นกําลังไปอ๋อเชียวๆเดี๋ยวกําลังไปหาปึ๊บปึ๊บก็ดูเบอร์รี่มอนดิโคตรเยอะเลยนี่แหละดีงามมากพี่อันเนี่ย30แล้วพี่เวล30แล้ว30แล้วเหรอเออ30ไปแล้ว30ไปแล้วเยี่ยมรีบ30ไปแล้วเว้ยดีงามมากขอร้องละขอฟอร์จูนหน่อยเถอะอย่าได้ฟอร์จูนตอนนี้อารมณ์แบบอยากได้ฟอร์จูนมากนะฮะได้ฟอร์จูนมานี่คือดีเลยดีขนาดไหนพระราม8อ่ะโอ้โหลองดูดิลองเลยครับพี่ไอ้ทำวิพีมีพี่แอคเพจป่ะมีเอ็นชาร์จยังยังขอหน่อยเอ็นชาร์จให้อยู่ไหนวะนี่อยู่นี่โอเคโอ้โหเอ็นชาร์จให้พี่เดี๋ยวเอ็นชาร์จให้เบอร์30นะเอ้ยจัดดิโอ้ยเจ็บพี่เชื่อใจตัวมาว่ามันต้องได้ของดีแม่งโคตรดีอ่ะพี่อ่ะว้าวพี่ของทนสุดยอด Efficiency 3งงๆมันมีเหี้ยเพิ่มมาเลยฮะนี่คือ Enchant 3โอ้โหสัตว์เอ้ยของโคตรโง่เลยนี่นัทก็โชคลาภไปเลยแย่เราไปหาแรกกันดีกว่าป่ะเฮ้ยเราไอ้นี่อาหารอาหารไม่เตรียมไปหาแรกแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะคนเดียวเลยโคตรเยอะเฮ้ยลงบอกได้เลยเวอร์ชันเนี้ยมันอยู่รอดง่ายอ่ะมันไม่ยากกว่าเวอร์ชันก่อนดูอาจจะไม่ดีก็ได้อยากได้เวลเพิ่มอ่ะท่านพี่เฟรมเวลแบบอีกสักนิดหน่อยอยากได้แค่1เวลอ่ะ1เวลพอแล้วโอ้โหมาถึงก็ทำไมจะทำอะไร efficiency เอ็นชาร์จอีกรอบนึงไง4เลยว่ะใช่เหรออ๋อใช่แล้วมีอะไรต่อมีอะไรเพิ่มไหม2เลเวล16ก็มีซิลท็อตเลเวล30 efficiency 4อ๋อแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพียง4อย่างเดียวแค่อันเดียวก็ดีแล้ว4ดีกว่าพี่เฟรม3โง่ๆไปเพียวพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยป้อนโคตรสวยป้อนโอ้โหถ้าพี่ทำเองนี่ได้ไปแล้วได้เลยพี่ได้อันเบรกกิ้งได้คงทนโอ้โหทนอันเดียวเลยไหนๆรูหาแร่ตรงไหนวะเอาแร่ไปไหนเนี่ยน้ำดิไม่รู้อ่ะชิบหายแล้วคนน้ำหายไปที่ไหนขอหนึ่งนะครับคนน้ำหายไปไหนคนน้ำหรอคนน้ำข้างล่างโอ้โหแล้วฮะคนนำเก็บเวล30แป๊บเดียวอย่าได้เวล30อ่ะจริงๆอีเกลพี่จะเวล30แล้วพี่ผมจะได้แบบเอนชานที่ขุดได้ไงขุดผมไม่เอนชานสักทีอะไรอย่างงี้เก็ตป่ะเก็ตมากเก็ตเก็ตดิไอ้นี่ฮะว้าวเฮ้ยพี่มันมีเด็กพี่รู้ป่ะมีเด็กมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ด่าผมไว้พี่ว่าเล่นเร็วทำเหี้ยอะไรฮะเนี่ยมึงคิดว่ามึงถ้าเกิดมึงเล่นเร็วอย่างนี้มึงกลับไปโหมดเซิร์ฟไปรู้ป่ะผมไม่อยากจะบอกผมอยากบอกนะครับผมก็ผมเก่งอ่ะมีอะไรป่ะก็ผมเก่งมันก็ผมเล่นเร็วก็ผมเก่งอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงง่ายๆเว้ยที่มันเล่นเร็วไม่ใช่เลยเว้ยคือมัน3คนไม่ใช่ว่าเล่นคนเดียวนะ3คนแล้วมันแยกกันทำคนละอย่างเงี้ยมันคือมันจะเร็วมากเว้ยและอีกอย่างคนนึงมันเก่งมากด้วยมันก็เลยเร็วก็อย่างที่บอกก็คือแบบก็ผมเก่งอ่ะพี่ใช่เนอะก็ไม่รู้สินะ12รู้สินะนี่ครับก็คือทีมเราเก่งทุกคนนะครับก็เลยแบบเล่นเร็วอ่ะเรื่องปกติครับผมไม่เอาอะไรมากเก่งทุกคนเบื่อจะมันกลัวไม่พี่ก็เก่งคือเก่งทุกคนก็คือแบบก็เบื่อแบบชอบมาด่าแล้วก็ผมก็เบื่อเพราะผมเก่งอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดไงดีหาคำพูดอื่นไม่ได้แค่คำว่าเก่งอ่ะได้ก็ด่าได้เลยมันเป็นสัญชาตญาณไปแล้วไม่ใช่ว่าใครๆก็ได้เออก็ผมก็แบบผมก็นั่นแหละก็ด่าได้นะผมก็เราจะลงไปไหนเนี่ยเราจะทำอะไรครับนั่นสิครับขอที่พี่หาพี่หน่อยนะจะปั่นร้อนแล้วมาเฮ้ยมันว้าวมาที่เออว้าวมาได้ไงขี้โกงจะได้แบบเร็วๆไงไม่ต้องขุดขึ้นมาไอ้บ้าก็คือไม่เคยใช้คำสั่งอื่นแล้วนั่นกับทีพีพูดเลยไปเฮ้ยขออนุญาตหนึ่งนะขออนุญาตเอนชานไอ้ทามของกูมีอันเบรกกิ้งอันนึงอะมึงว่าจะได้ของดีไหมอันเบรกกิ้ง3ด้วยดีดาบมันดาบได้แบบออโต้พดกวนนี้ก็ได้เอาพิตาพุทเอาพิตาพุทอันเบรกกิ้งอย่างเดียวอันเดียวรู้อะไรอันเดียวใช่ไหมอะไรที่มากับความหวังมันช่วยทำให้ผิดหวังพี่เคยได้ยินป่ะเราจงอย่าหวังเว้ยแล้วเราจะไม่ผิดหวังเออใช่ฉะนั้นผมน่าจะโดนดีที่สุดแล้วมั้งเออเดี๋ยวอ่ะผมรู้สึกว่าผมน่าจะโดนดีที่สุดแล้ว efficiency 4โอ้โหเด็กมันสู้ว่ะเด็กมันสู้ว่ะเด็กมันขิงว่ะพี่เด็กมันขิงว่ะเอาไงดีวะขิงว่ะขิงจัดเลยดิลงดีกว่าไปไปจะได้เวล30กันสักทีใช่เด็กมันขิงว่ะเด็กมันขิงว่ะเหมืองอยู่ไหนอะมอนแล้วหนึ่งเพื่อนน้องเมืองไหนอะเฮ้ยอันนี้ชาร์จใหญ่เลยอันนี้ได้ฟอร์จูนหนึ่ง
แค่ไหนก็ยังดีพี่ดีพี่หนึ่งโอเคเรียบร้อยไปครับผมเราจะทำการลงไปเหมืองไปเหมืองกันนะฮะเหมืองตามผมมาครับผมเมืองแถวนี้เมืองแถวนี้น่าจะโดนรู้ได้หมดแล้วเก็บของกันนะแล้วพี่ผมเก็บของก่อนผมอยากเริ่มอาหารไปนะอาหารเหรอเอออาหารไปละพี่มีอาหารปะนี่ไงเบอร์รี่เพียบเลยโอ้โหเบอร์รี่อีกแล้วนั่นแต่เบอร์รี่ชีวิตจะกินติดเบอร์รี่ตายนะพี่เอ้ยมีเนื้อมีแบบเนื้อที่ไม่ใช่อาหารปะไม่มีอ่ะเผาทิ้งหมดละอย่างที่เนื้อพี่แบบเนื้อเลยอ่ะแหนเนื้อวัวเนื้อแบบรอยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเนื้อผมไปอ้าวแล้วไม่ปิดประตูอีกฝั่งประตูอะไรอ่ะไปขุดแรกกันเถอะได้เพื่อนรอไปไอ้มอนไปไหนเนี่ยไอ้ผมนั่งเตรียมของยังไงอ๋อเตรียมของเดี๋ยวจะละเราต้องแต่งคืนนะไม่ได้เฮ้ยเราจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะมีการแอปชุดบ้างดีกว่าเป็นไงแอดเวนเจอร์ไงเข้าใจว่าแอดเวนเจอร์กันหน่อยแอดเวนเจอร์กันหน่อยทุกคนแม่มันจะไปแล้วเย็นว้าวพูดกระจอกวันนี้เนี่ยย่าเลยไหนฮะไปตรงไหนดีร้อยแฟมก่อนร้อยแฟมก่อนร้อยแฟมก่อนไอ้แฟมนี่ปักแฟมแป๊บนี่เอ้ยเรียบร้อยเราจะไปที่ไหนกันรออยู่ครับรอผมด้วยนะครับได้ครับผมผมรอคุณอยู่ครับผมรอคุณอยู่เสมอครับผมไปเรียบร้อยป่ะตามมาเรียบร้อยโอเคของครบหมดแล้วว่ะโลร้านทำไมพี่โลร้านเลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงพี่เป็นฝ่ายแบบอาหารไงพี่ไม่ต้องเอาถือโล่เนี่ยแบบมาพร้อมกับเสบียงอะไรอย่างเงี้ยเก็ทป่ะใช่เราจะไปหาใต้ทะเลดีกว่าพี่ให้ทำหมดแล้วนะโอ้โหดูมันดีโอ้โหไปลุกเอ้ยพี่เรามีวิธีการได้อาหารง่ายๆเว้ยเออนี่ไงย่างมีดาบไฟอยู่ใช่ป่ะตีไก่ทีเดียวมันกลายเป็นไก่ย่างใช่นี่ไงกลายเป็นไก่ย่างซะมันคือทางลัดทางลัดการหาอาหารเนี่ยครับผมจงกลายเป็นไก่ย่างใส่พวกกระจอกนี่ไงไก่ตายแบบทรมานถูกเผาเลยเผาทั้งเป็นนี่ไงพี่หลุมนี้แต่ล็อกออกเลยอะไรนะออกออกออกโอ้โหหลุมนี้ตัวนี้มันน่าจะตันใช่ปะตันแต่ว่าเราขุดลงล่างได้ไงเชื่อผมดิอ๋อเดี๋ยวเราขุดตามหาเสียงโอ๊ยตายก็เฮียพี่โชคดีกูมีพีเตอร์ฟอลลิงสี่ไอ้สัตว์ตันพ่อมึงอะเฮียมาซะอย่างนี้เนี่ยแหละฮะนี่คือวิถีคนที่ฉลาดโอ้ my god อะไรวะเนี่ยปล่อยน้ำลงไปก่อนไม่คือตอนแรกไม่คิดว่าจะคือตอนแรกไม่คิดจะเป็นเลวีนด้วยพี่พอมาถึงหายเลยไม่ได้เลวีนธรรมดาเลยเป็นใหญ่มากโอ้ยอุ้ยระเบิดเรามีตัวขุดอะไรกันดีขุดทุกอย่างอะอยู่ในขุดได้ขุดเอาโอ้ยมันมีสกิลด้วยเพื่อนล่าสกิลก่อนเจอมรกตได้ฮะว้าวทองโอ้โหสเกล4ตัวโหดมากเยอะจังเยอะไปไหนวะสเกล4ตัวเลยเนี่ยมรกตแรกเปลี่ยนกับ NPC แล้วกันใช่เหรอเจอมรกตเลยเหรอใช่อย่างจังในภูเขาเนี่ยมันมีพับมรกตดิใช่ก็ตรงแถวภูเขาคือจะเป็นพวกโซนมรกตเลยเพราะมรกตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภูเขาเนี่ยน้องวาย19งั้นเหรองั้นลองขุดลงไปหน่อยดีกว่านี่ไงอยู่นี่แหละวายที่ผมมีวาย11แล้วนะฮะรู้เจอเพชรไหมนะแต่แถวนี้คือลาวาก็มีลาวาอยู่มีวาย15ฮึบฮึบฮึบผักท็อตด้วยอย่าลืมผักท็อตกันนะหนูผักอยู่ครับถ้าไม่ผักท็อตระวังซอมบี้เกิดนะจ๊ะหนูเพราะให้มันเกิดเถอะเฮ้ยจะได้เวลไงเกิดเถอะมันจะหน้าด้านอะไรขนาดนั้นมันจะได้เวลไงฮึบตรงนี้คือแบบอันตรายมากเลยอะไรจริงๆนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยพี่เจอเพชรว่ะใช่เหรอดีๆเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งขุดเพชรดิให้ผมขุดผมมีฟอร์จูนอยู่นั่นแหละพี่ขุดไปก่อนพี่ขุดไอ้รอบๆแล้วกันโอเคพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเห็นชื่อพี่ป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วท่านผู้ชมการจะไปหาพี่มันยากเย็นกันเข็นอยู่ไปให้ได้กดทีเดียวกดทีเดียวเลยกดอะไรกดอะไรกดอะไร
ทีพวกเฮ้ยนั้นเอาไว้เอานั้นเอาไว้ระยะทางไกลเกินพันบล็อกถึงจะใช้อ๋อโอเคระยะใกล้เราจะยังไม่ใช้กันเออคนอย่างนี้ดิไหนวะพี่อยู่ไหนต้องทำอย่างนี้นี่เองเนี่ยเส้นทางเนี่ยตรงมาดิอ๋อตรงเหรอโอเคลงมา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 คนเป็นเส้นตรงไงนี่ได้ละเจอเพลละดูได้กี่เม็ดนะครับผมฟอร์จูนหนึ่งฟอร์จูนหนึ่งฟอร์จูนหนึ่งก็ต้องได้มันมีอยู่8อันใช่ป่ะใช่ได้มา10อันพี่เฮ้ยเอาได้เพิ่มมา2เยอะกว่าเดิม2อันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ใช่โอเคที่เราว่าเราขุดอย่างนี้เรามีโอกาสเจอเพชรป่ะแต่เราไปขุดไปก็นี่เลยก็เจอนะจะเจอไม่รู้ว่าเจอไหมนะเจอนะจะเจอน้อยนี่เสียงระบายไม่เจอนี่นะมรกตนี่เสียงระบายของจริงๆนะพี่พี่ได้เสียงระบายป่ะใช่เพราะพี่อยู่ข้างซ้ายระบายตกเลยจ้าเดินขุดแร่อยู่ตุ๊บแบหายไปเลยหายไปเลยไม่เคยหุ้นขึ้นมาหายเพราะลาวาด้วยแหละแน่นอนแต่ไม่ใช่ผมเจอเพชรแกฮะโดนจังเฮ้ยผมก็เจอเพชรเหมือนกันพี่เอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งขิงไปขิงกันมาโถเอ้ยเก่งอ่ะเบนชอบอ่ะเอ้ยยังไม่มีคนมีเอ้ยยังไม่มีคนเจอคนนึงใช่ป่ะเออมีไม่เจอเจอแล้วผมเจอไปแล้วผมขุดไปแล้วโอ้ยเขาไม่พูดเขาไม่พูดแบบเงียบไงไม่อยากจะแบบว่าไงเดี๋ยวขิงเยอะเกินไปแล้วโอ้ยเฮ้ยอะไรมาโกงมาอะไรอย่างเงี้ยเออเอ้ยกูเจอเพชรอีกแล้วมาทำเฮ้ยนั่นมันโกงพี่มันบอกแล้วไอ้เนี่ยโกงแบบโกงไปแหละโกงอยู่แล้วเพิ่งรู้เหรอเนี่ยเออนี่มันโกงเนี่ยเห็นน้องๆแบบมองในคลิปนะแบบว่ามันไม่ได้เปิด X ลง X เลยเงี้ยแต่จริงๆมันเปิดอ๋อแล้วคือมันภาพแบบว่าให้มันตัดภาพตอนขุดแร่แบบว่านอกรอบอ่ะอ๋อคือเตรียมการคือเตรียมการไว้แล้วใช่ป่ะเออยอดแค่พูดกับให้ตรงกับภาพแค่นั้นเองเออโอ้โหขนาดนั้นเลยวะเฮียกูเป็นอัจฉริยะไปไหนวะเนี่ยโอ้ยมอนเขารู้ใส่กันหมดแล้วเออมันเลยกูทำแบบเพื่อเลยโอ้ลำบากกันเดียวไปเนี่ยบ้าเนี่ยนั่งวิ่งไล่หาเพชรต่อเนี่ยผมเพราะเพชรไม่ใช่สิ่งที่หายากนะท่านผู้ชมใช่จริงง่ายหมดอะสำหรับผมอะนะเอ้ยใช่หรอมอนใช่หรอมอนต้องเจอไปอย่างนี้ฮะ22รวมของพี่ด้วยของพี่มีอยู่14อะก็คือผมก็จะ8ของพี่คนเดียวเลยเป็นไงโอ้ยพี่โคตรมากเหรอวันนี้เลยทำไมจู่ๆวันนี้พี่เฟรมโหดขึ้นมากระทันหันครับโหดอ่ะมันดวงไงพี่มากระดวงไงเขาไม่ได้ไปโหดกันไหนเขาเรียกว่าโหดอยู่แล้วแต่เพิ่งแบบเพิ่งปล่อยสกิลใช่ไหมใช่ปกติพี่อยู่แต่ข้างบนไงลงมาข้างล่างปุ๊บแบบใช้ดวงเต็มเพิ่งโชว์ให้โลกรู้ว่าความจริงโหดแค่ไหนใช่มันหายากนะน้องๆแต่พวกพี่มันโหดเกินไปไงเลยเจอเนี่ยจำไว้น้องจำพี่ไว้น้องนะปกติเพชรหายากกว่านี้นะไม่ได้รีบเลยเด็กคือเราโหดนะเราก็เลยหาเจอกันนี่ผมเจอไอ้มาล่อไอ้มาล่อเจอเยอะเกินจีบมาล่อไปเจอเลยปะผมเจอไปแล้วไอ้มาล่อเอ้ยเขามาแบบเสียงสั้นๆเขาบ้าวะเขาบ้าวะคือเขาบ้าวะกันเนี่ยแต่ติดได้สักไหนก็ได้ปะขอขิงหน่อยนึงเลยเงี้ยโอ้โหผมเจอแรกกันเฮ้ยขิงน้อยได้ขิงนะโอ้โหผมเจอฐานละกินไปเรื่อยโอ้โหที่ไหนโอ้ลาพิษก็มาเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่เป็นไงโผล่ป่ะโผล่ป่ะโผล่ป่ะเด็กกว่าเองสโตนแล้วเนี่ยใครขุดบ้างเนี่ยเด็กกว่าเองกูขุดไงเอาไปโผล่ยังมีอยู่โอ้โหเด็กทองฮึบนี่ใครฮะตรงไปเด็กได้ครึ่งกองแล้วเนี่ยโอ้ยขิงน้อยได้ขิงไงเคยได้ยินป่ะเออขิงเรื่อยๆอ่ะขิง10บาท20บาทก็เอา20บาท20บาทก็เอานิดๆหน่อยก็เอาขิงน้อยได้ขิงไงแล้วทำคุ้มขิงน้อยได้ขิงนะเฮ้ยเจอนี่ด้วยอัปรอนใหม่ให้มันเงียบจนเกินไปคืออะไรวะนี่ไงไอ้เหมืองล้างอ่ะเยยขิงน้อยได้ขิงนะว้าวระเบิดโอ้โหแล้วทำมีอะไรวะไม่มีอะไรมีโอ้โหหนึ่งทีเขาเรียกว่าขิงน้อยได้ขิงแน่ไงขิงน้อยได้ขิงแน่เฮ้ยพี่เฮ้ยอะไรมีอะไร
เหนื่อยเชียวก็ตีนไปแต่ใครกดตีนใครไม่กดตีนมึงวะก็ตีนหมดอะไม่มีมึงก็กดตีนดิหรอกเป็นพวกจริงมึงดิกดตัวดีเลยกดส้นตีนพี่เฟิร์สเฟิร์สยังด่าเลยเฟิร์สยังด่าเลยเขาอยากด่าเฉยไอ้แก่นั่นยังด่าเลยนั่นน่ะโอ้ยคำพูดคำจารุนแรงกับอาจารย์เลยเกินตอนแค่พูดไม่ค่อยเก่งแต่น้ำหัวใจโอ้เอ้คิดไงกับเออพี่คิดไงพี่สัตว์เฟิร์สบ้างวะพี่เขาน่ารับถือเขาเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดใช่ตั้งแต่ผมอยากรู้จักยูทูบเบอร์ของพวกเราเลยแต่ที่ผมรู้จักยูทูบเบอร์มารู้สึกว่าพี่สัตว์เฟิร์สเนี่ยคือคนที่น่ารับถือมากเลยนะครับใช่น่าถือที่สุดแล้วจริงเขารู้สามารถทุกเรื่องอ่ะเขารู้ทุกอย่างอ่ะจริงใช่ถึงถามเรื่องผู้หญิงเป็นเมย์มาถึงตอบแทนผู้หญิงได้เลยใช่อ่ะนี่ได้แหละบอกแล้วคนนี้ใจตามเขาเนาะเฮ้ยไม่คนนี้ความจริงไงเขาแบบเขาคืออาจารย์วิสัทเฟิร์สในตำนานไม่เคยได้ยินหรออาจารย์ต้องอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องวิสัทเฟิร์สไม่อาจารย์ต้องไงชื่อเขาชื่อต้องไม่ใช่หรอชื่อจริงอ่ะไม่ใช่ไงก็เรียกว่าอาจารย์ต้องใช่ไงเรียกอาจารย์ต้องนานแล้วอาจารย์ต้องเรียกเขาหิมอาจารย์ต้องอาจารย์กาฟิลเฮ้ยกาฟิลนั่นมันในเอกพี่อ่ะใช่ใช่ใช่จานกาฟิลจานฟิลเออจานฟิลทำไมลาวามันล้อมรอบเลยไปจานฟิลทำไมเจอไปไหนวะฮะจานฟิลกาฟิลอ๋อกาฟิลอ่ะไม่รู้เหมือนกันติดงานมั้งกาฟิลนี่ทิ้งเราไปแล้วดังแล้วไงกาฟิลคุณกาฟิลเขาดังแล้วอะไรมากเนอะช่วยมาทำก็มีชีมีเพื่อนเราเป็นแค่ของเก่าเว้ยใช่มันมึงอะไรบ่อนไอ้เหี้ยไปให้เพื่อนยืมเสื้อโดนโกงใช่เสื้อไม่ขายเลยโดนโกงนี่แหละโดนโกงวันนี้เออแล้วพวกกูอยู่มึงมาตั้งนานเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรให้เลยนี่ไงโอ้โหพี่คือตอนแรกผมคิดว่าแบบเจอหน้ากันทุกวันมันไม่น่าจะโกงหรอกแต่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไงเนี่ยโดนโกงวันนี้ไอ้เจ้าบิดรู้สิด้วยเป็นบทเรียนให้เพื่อนยืมก็โดนโกงวันนี้บทเรียนนั่นแหละนะราคาแพงเลยราคาแพงเหี้ยแสนนึงอ่ะแพงแพงก็แสนนึงอ่ะครับเอ้ยจะแพงอีกละแสนเลยแสนดิครับโอ้ยมันพี่มันไม่ได้โกงผมอย่างเดียวพี่รู้ป่ะทำไมมึงติดหนี้กูอยู่แล้วด้วยเห็นป่ะเนี่ยมึงไม่น่าให้แต่ไม่ติดหนี้เลยเครดิตเก่ายังไม่มีไม่ไอ้กูได้ก็ไม่ได้ขอตั้งควายกูแค่ยืมโอ้ยแม่งควรตีจุ๊บไหมกูไม่ขอกูยืมเฉยใช่ยืมเพื่อนมายืมเอาไปขายด้วยสัตว์น่าหิวที่สุดขายเอาเพื่อนด้วยไม่มีเพื่อนมาขายไงยืมเพื่อนมาขายโอ้คือแบบไม่ขอตังค์ใครคือยืมเพื่อนมาแล้วขายใช่ยังเป็นสุดยอดนะฮะกับตกระบาดตายยังไม่กินโอ้ซีโอฟิตป่ะสีหน้าของคนตาเลยฮึบซีโอฟิตหนึ่งเยอะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สเกลตันกดจนพิกแบกแพทเพชรจะแตกแล้วแหละเอาดีทำไมพี่แบกเพชรพี่แตกเลยไว้พี่แตกไวจังเลยอ่ะพี่แตกไวยังมีโหดอยู่แล้วนี่แหละแตกไวมันโหดยังไงวะใช้อีท่าไหนเนี่ยถึงแตกไวแตกไวมันก็กากดิท่าแปลกไงท่าแปลกท่ายากนี่พี่นี่ตีลังกาขุดแร่ตีลังกาขุดแร่ตีลังกาขุดแร่นี่ท่าพวกรู้เลยเนี่ยพี่ทำเป็นเฮลิคอปเตอร์ขุดแร่ด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่โคตรเทพโอ้ my god ใส่ตีลังกาอยู่แล้วโหยทั้งตีนาการเฮลิคอปเตอร์ด้วยพี่คอปเตอร์ไม่ไผ่บินบอลเลยหน้าหมุนแหละหมุนแหละหมุนเข้าบอกเลขด้วยใช่ไหมพี่ยังเป็นยอดจริงเลยบอกเลขสมดาที่เรียกเขาว่าเซนเซเซนเซเป็นอาจารย์ที่ลองมาจากพิศาสเฟิร์สเนี่ยผมพิศาสเฟิร์สนี่เป็นอาจารย์ใหญ่เว้ยที่เป็นแบบว่าผู้ช่วยอาจารย์ไม่ยี่สิบห้านาทีแล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวเนาะว้าวโคตรไวเลยเนี่ยเราได้เพชรมากี่เม็ดแล้วตอนเนี้ยไอ้ทามได้กี่เม็ดพี่มีเจ็ดตอนนี้เหรอเอออย่าให้พูดเลยพูดมาเดี๋ยวจะอึ้งพูดมาเท่าไหร่อะไรวะ2เม็ด3เม็ดไม่4แล้วกันนะให้พูดจริงๆอ่ะเออไม่เกิน40เอาดีใช่แค่ผมไม่พูดแค่นั้นเองอ่ะครับโอ้ยเนี่ยทุกคนดูดีๆนะทุกคนดูนะอุ้ยเจอเพชรอย่างเงี้ยอุ้ยเจอเพชรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเค้าจะนี่ไงเค้าตื่นเต้นเจอเพชรไงแต่ทําแบบนี้อ่ะไม่ๆๆฟังครับผมทุกคนดูดีๆนะครับเนี่ยด่าเพื่อว่าเสกสัตว์เสกเองคือแบบว่าผมแบบว่ายังไงคือเดินไปเจอเพชรทำไมต้องพูดวะไม่เข้าใจเฮ้ยดูทำไมต้องพูดอ่ะเก่งว่ะอ่ะเดี๋ยวผมเกมโหมดได้เวลาเนี่ยอ่ะ
โอ้ยเนี่ยแกบอดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตัวสอนสีแดงม่อนน่ะทำได้ไอ้ม่อนมันโกงเหรอเนี่ยพี่บอดอีกแล้วโอ้ยมันแกล้งยนต์เพลย์ไทม์ใช่ไหมขนาดม่อนยังทีพีได้เลยทำไมจะเกมหมดไม่ได้ทุกคนคิดดูโอ้ยเยี่ยมม่อนมันเร็วจริงเลยเว้ยเยี่ยมม่อนเนี่ยเนี่ยพี่เฟรมลองเกมหมดดิเกมหมดได้ปะถ้าพี่เฟรมเกมหมดได้ผมก็เกมโหมดได้พี่ทีพีไม่ได้อะทำไมว่ามันโกงเนี่ยคนสร้างเซิร์ฟอ่ะมันทำให้ตัวเองเท่านั้นนี่เนี่ยมันไล่โอ้โหเมื่อก่อนเคยไล่ไม่เมื่อก่อนอ่ะทุกวันนี้ก็ไล่คือตอนที่ผมไม่ไล่ครับช่วงที่ผมเป็นคนดีทำไมวะใช่เปล่าจะหาวไม่ได้ได้ข่าวว่าอยู่ในสต็อกอีกประมาณ 3-4 คนไล่เอาวะขอร้องสี่คนวะไม่ขอร้องอย่าพูดถึงเรื่องโกงใครก็เอาหมดเลยเหรอไม่ใช่เหรอเนี่ยใครก็เอาหมดเลยเนี่ยทำไมเป็นคนอย่างนี้เลือกได้ไม่เคยสอนด้วยเลือกได้เลือกได้ไม่เลือกนี่คันเลือกได้นี่คันมาแล้วไงคันมาแล้วใครก็ได้โอ้ยทำไมแต่ละคนพูดถึงแต่เรื่องอะไรครับเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะแล้วคนที่ไปนอนด้วยเมื่อคืนอะเออคุณนอนกับมึงไม่เหรอทำเฮ้ยบ้าแล้วนี่มึงแอบกินกันใช่ไหมเนี่ยบ้านกูปิดไม่มีทางแอบกินกันได้บ้านกูปิดโคตรเร็วนอนกับมึงไม่เหรอทำบอกซอยบ้านกูแบบนี้เออทำมาโอ้ยซอยแปลกไงเฮ้ยใช่เปล่าใช่เด้อะไรนะใหม่ที่อะไรเอาใหม่เอาซอยแปดซอยแปดอะไรซอยแปดอะเฮ้ยแต่ว่าซอย8ถูกพี่ซอย8ถูกเห็นป่ะอะไรซอย8อ่ะโอ้ยอะไรซอย8โอเคสำหรับคลิปนี้ขออย่างนี้ก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วก็ใครที่เข้าก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทำไมพี่ไม่ใช่หรอกก็นานแล้วมันนานแล้วมันตกใจกับเพชรมากเรื่องมันใหญ่วันนี้ไม่ใช่หรอกพวกมึงคุยกัน2คนเดี๋ยวมันวนมาหาพี่คิดสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวไม่ได้ระยองที่ไหนฮะอะไรระยองครับมีระยองด้วยครับระยองเราไอ้พี่แล้วอยู่ที่ไหนอ๋อเหรอ